5-4-2-2-5นอกจากนั้น Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะคะฝากความคิดเห็นฝากคำถามคุณผู้ชมได้กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามานอกจากนั้นกลุ่ม Open Chat NBT รวมใจยังเปิดช่องทางให้คุณผู้ชมได้ฝากคำถามเรื่องอะไรที่คุณผู้ชมค้างคาใจอยู่ถามเรามาค่ะแล้วก็ขอสงวนไว้สำหรับคำถามในแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ส่งคลิปไม่ส่งภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามเข้ามาเพื่อทีมงานรวมถึงพิธีกรเองจะได้เห็นคำถามอย่างครบถ้วนนะคะมีสดทาง YouTube ด้วยมั้ยใช่ค่ะพี่อนอมพิมพ์ว่า Live MBT 2 HD นะคะคุณผู้ชมก็ได้ชมแบบคมชัดในอีกรูปแบบหนึ่งตอนนี้ไลฟ์สตรีมขึ้นมาแล้วนะคะไปแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกดูก็ก๊อปลิงก์ไว้ก่อนแล้วก็ไปแชร์ใน Facebook ก่อนได้นะคะลองค้นหาดูนะลองเดี๋ยวลองค้นดูนะครับว่ามีไหมเจอไหมนะก็เจอสดๆอยู่ตอนนี้นะใช่ค่ะนะครับเป็นรูปแบบนึงเดี๋ยวก็จะแชร์ลิงก์ไว้ที่หน้า Facebook ผมด้วยนะเพื่อคุณผู้ชมจะได้สามารถจะดูย้อนหลังได้เลยนะครับดูสดๆก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้ค่ะนะครับได้ทุกทิศทุกทางนะครับทาง Facebook ก็ได้ Facebook ทาง NBT ก็ได้ Facebook ผมส่วนตัวก็ได้ค่ะทาง YouTube นะครับไลฟ์NBT รวมใจใช่ค่ะชื่อดีเนาะใช่เราตั้งชื่อให้ค้นหาง่ายเหมือนกับ Facebook เลยค่ะพี่อนอมเวลาคุณผู้ชมอยากค้นหาเรานะคะก็จะเห็นเลยแล้วก็แค่ใส่วันที่ในแต่ละวันอย่างเช่นวันนี้ก็13กจุดพจุด66นั่นเองก็จะได้รับชมแบบอย่างนี้เลยสดๆเลยนะคะนะครับไม่รู้ลิงก์วันไหนไปเนี่ยค่ะนะลองดูลองเข้าไปดูนะครับค่ะเห็นไหมคะพี่อนอมน้องส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นสดๆของวันนี้นะคะครับก็เริ่มต้นในเช้าวันนี้นะครับก็ไปติดตามตัวเลขของเหตุแผ่นดินไหวซะก่อนนะน้องจิมมี่นะครับเพราะว่าบทบาทของประเทศไทยของเราที่เข้าไปช่วยในการค้นหานะครับก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งบทบาทของทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่ชื่อว่ายูซ่าไทยแลนด์แล้วก็น้องหมา2ตัวนะครับนะซีซ่ากับซาร่าก็ไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจถือว่าทั่วโลกเลยนะคะที่ได้เห็นภาพแล้วก็ถูกนำเสนอข่าวนะคะหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าอากาศที่นู่นเนี่ยหนาวมากให้ห่วงคนเถอะอย่าไปห่วงสุนัข2ตัวนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคือห่วงคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด42นายที่ไปคราวนี้และสุนัข2ตัวเนี่ยนะเอาภาพขึ้นค้างไว้นะนะครับบอกว่าให้ห่วงคนค่ะเพราะทั้ง42คนเกิดเมืองไทยแต่สุนัขทั้ง2ตัวนี้เกิดที่สวีเดนมันเกิดที่สวีเดนแล้วก็ชอบอากาศหนาวแล้วก็ในการฝึกนะครับในการฝึกการกู้ภัยเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยเอาที่2ตัวก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนภาพนะค่ะพูดถึง2ตัวนี้อยู่นะ มันไปฝึกที่เมืองหนาวมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแน่นอนสุนัขเนี่ยนะครับมีหลายพันค่ะแล้วก็ต้องเอาตัวที่ผ่านการฝึกฝนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับไปโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเขาเหมาะมากครับนี่เป็นตัวเมียทั้งคู่นะไม่มีตัวผู้เลยนะตัวเมียทั้งคู่นะดูเขาทำหน้าน่ารักมากเลยช่วยทั้งคนรอดชีวิตช่วยทั้งการไปค้นหาแล้วก็พบศพผู้ที่เสียชีวิตนะฮะใช่ค่ะทั้งสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยก็มีการเผยแพร่สุนัขทั้งสองตัวนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางทีมกู้ภัยของประเทศไทยเราผ่านทางเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปทั้งตุรกีแล้วก็ซีเรียนะคะเพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายตอนนี้หลายคนก็ภาวนาบอกว่าคืออยากให้ยังเจอต่อให้บาดเจ็บก็อยากให้เจอนะคะจะได้ช่วยเหลือได้ทันเพราะว่าภาพที่เห็นคือมันพี่หนอมดูสภาพเหมือนโดนตึกโดนทุบอ่ะครับคือคนที่อยู่ภายใต้ซากปรักหักพังตรงนั้นน่ะเขาจะอยู่ยังไงในสภาพที่แบบหลายคนก็โอ้มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตล่าสุดไหมมีค่ะเมื่อคืนนี้ข่าวดึกของ NBT News นะคะได้นำเสนอตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตในตุรกีนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 24,610 คนขณะที่ทางซีเรียเองเพิ่มเป็น 5,270 คนอันนี้ตัวเลขข่าวดึกเมื่อคืนนี้นะคะถ้ารวมตัวเลขผู้บาดเจ็บนะคะปัจจุบันเลยทั้งนั้นปัจจุบันพี่หนอมคือตอนนี้สื่อบางสื่อเนี่ยรายงานตัวเลขไปที่ 30,000 กว่าแล้วนะ
ถ้า2ประเทศนะคะรวมกันทั้ง2ประเทศเนี่ยไปที่3ประมาณสัก 34,000 35,000 แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขของวิกิพีเดียเช้านี้นะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 29,880 คนบาดเจ็บ 87,560 เสียชีวิตในตุรกีเนี่ย 24,610 ศพบาดเจ็บ 82,70 นะครับแล้วก็ที่ซีเรียเนี่ยเสียชีวิต 5,270 ศพบาดเจ็บ 7,280 คนตัวเลขเดียวกันกับข่าวดึกเมื่อคืนเลยนี่ตัวเลขของทางวิกิพีเดียที่รายงานนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภัยทางธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ได้มีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในการขุดค้นค้นหาแล้วก็คือถ้าที่ฟังดูเนี่ยนะตอนนี้ภารกิจเราไปเนี่ยเราไม่สามารถทำอย่างที่เราอยากจะทำได้เราทำตามที่ได้รับการมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติตัวแทนของ UN ที่ตุรกีเนี่ยนะครับเป็นคนมอบหมายว่าให้เราไปทำอะไรให้ไปทำตรงไหนมีแผนใช่นะครับพอไปถึงแล้วเนี่ยสมมติพอไปถึงจุดที่เขาบอกว่าไปตรงนี้นะก็เคลื่อนขบวนไปพอไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยทีมพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ได้ทำการสืบค้นหาแล้วว่าตรงนี้ไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วจะมีก็ถ้ามีคนสูญหายอยู่ในตึกนี้อาคารนี้นะครับก็น่าจะไม่รอดชีวิตแล้วก็ให้เคลื่อนย้ายทีมกู้ภัยเนี่ยไปจุดอื่นจุดที่เป็นความหวังอะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าญาติของคนที่ติดอยู่ในนั้นอะที่เขารอดชีวิตอะตัวเขาอะรอดนะครับแต่ญาติก็หายไปอะหายไปในตึกเนี้ยเขาบอกพี่กัดมาตรงนี้หายไปในตึกเนี่ยเขาอยู่ในนี้แล้วเขาน่ารอดแล้วแต่ว่าญาติเขาอยู่ในนี้แล้วยังไม่ออกมาเนี่ยสูญหายไปเนี่ยช่วยหาให้ทีได้ไหมช่วยค้นให้ทีได้ไหมทีนี้ทีมไทยเราจะไปค้นก็ไม่ได้ในเมื่อเขาบอกให้ไปอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้บอกไม่ต้องค้นแล้วไม่รอดแล้วไปที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็บีบหัวใจเหมือนกันของคนที่ทำงานเนี่ยนะครับด้านหนึ่งก็คือญาติเนี่ยร้องขอคุณหาคนคือทุกคนตราบเท่าที่ยังไม่เจอศพเขาย่อมมีความหวังถูกต้องค่ะพี่หนองพูดถูกเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะภาวนาเถอะไม่อยากให้อยู่ในตึกนี้หรอกแต่เขาคิดว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในตึกนี้นะแต่ถ้าไม่เจอก็โล่งไปไงหมายถึงว่าถ้าไม่เจออะไรเลยแต่นี่คือเหมือนว่ายังไม่เข้าไปค้นมันไม่ใช่ว่าอย่างนั้นหรอกน้องมี่คือชัดเจนว่าเขาอยู่ที่ตึกนี้บ้านเขาอยู่ตรงนี้คอนโดนี้แล้วมันถล่มลงมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่ที่อื่นถูกไหมเพราะเป็นช่วงเวลาที่เขาหลับกันมันอยู่ในช่วงเวลานั้นแหละเนี่ยอยู่ตึกนี้คอนโดนี้แล้วถล่มลงมาเนี่ยนะครับแล้วยังไม่ออกมาเนี่ยไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรเนี่ยช่วยหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทางซีเรียเนี่ยดูจะมีปัญหาทางตอนใต้ของ